ปรากฏการณที่เขาเรียกกันว่าเสาแห่งแสงที่มีคนไปถ่ายได้ที่จังหวัดระยองโดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริ์นะครับเปิดเผยภาพนี้นะครับที่เรียกกันว่าเสาแห่งแสง เป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากในประเทศไทยและอยู่ในแถบเขตร้อนเพราะว่าบันทึกได้ในประเทศไทย<ฆ>นะครับเลยมองเห็นได้ยากแต่มีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้เจ้าของภาพเนี่ยชื่อว่าคุณธทีรวัตรชัยกุลเจริญสินถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนปี2564ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าจังหวัดระยองซึ่งภาพนี้นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี2 5 6 4ประเภท ภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีอากาศหนาวจัดแต่คราวนี้โชคดีที่ในประเทศไทยสามารถถ่ายเอาไว้ได้